ถ้าน้องเขาได้ดีหรือว่าดังขึ้นมาเนี่ยน้องเขาไม่ได้ดังแค่2คนครับค่ายเราก็ดังขึ้นด้วยเหมือนแบบถ้าสปอตไลท์ส่องไปที่น้องเขาปุ๊บไอแสงที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเผื่อคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีไบวินคิดสิงออฟกันเตนิวอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆไบกับวินนี่ก็ช่วงนี้ก็หนักพอสมควรครับเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยเจอดราม่าอะไรแต่พอช่วงนี้ปุ๊บดังขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็จะเจอดราม่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องฟังทุกคำพูดก็ได้แค่เก็บในสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงเราก็ไปปรับแต่ไหนถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องแก้อะไรครับผมแต่ไอ้วินอ่ะค่อนข้างที่จะแบบหัวอ่อนด้วยแล้วก็เหมือนแบบคิดเยอะด้วยก็พยายามแบบบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากอะไรก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าอยู่ไม่ทำอะไรผิดอยู่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนมันดังนะคะก็ต้องมาตามกระแสเป็นปกตินะคะให้มีกระแสไปเรื่อยๆนี่แหละแฟนคลับจะได้หายคิดถึงกันไปเรื่อยๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะ